สนับสนุนโดยโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% ยาวนาน6เดือน World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มทุกวันนี้เรามีแต่เลวลงนะเราไม่ได้ดีขึ้นนะเรากำลังจะเติบโตขึ้นไปอยู่กับโลกที่มีปัญหาสิ่งที่เราจะทำให้ชีวิตที่เกิดตามหลังเรามาได้มีความสุขอันนั้นเราก็อยากจะทำแค่นี้เองมีแค่นี้ชีวิตส่วนใหญ่เพลงที่เขียนเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวชีวิตที่ไม่ค่อยมีเกี่ยวกับความรักสักเท่าไหร่ครับก็เราเป็นคนที่มีทัศนคติทางสังคมในแบบของปัญญาชนคือนิสิตนักศึกษาในสมัยนั้นเขาคิดแบบนี้เขาคิดว่าสังคมเรามันยังถูกเอารัดเอาเปรียบเยอะจากคนบางกลุ่มเราต้องสู้แต่ว่าขีดจำกัดของมันก็คือว่าเราเป็นวงที่อยู่ในเมืองก็ต้องเขียนตามเงื่อนไขที่ทางการจะอนุญาตได้เพราะว่าช่วงนั้นแรงมากนะจะบอกให้มันเพิ่งจะมาเลิกทีหลังนี่น่าจะปี 6/23 เนี่ยอนุญาตให้นักศึกษาออกจากป่าได้แต่ว่าหลังจากนั้นอีก 6-7 ปีอ่ะเขาก็ยังคุมมาตลอดกบว.คุมเพราะเราจะมีเรื่องกับกบว.เยอะที่สุดครับเขียนไล่นิดหน่อยเขาก็ไม่ยอมให้ออกอย่างเขียนทหารอดทนเขาก็ไม่ยอมให้ออกแต่ได้ออกมาเนี่ยครับเราได้ฟังก็เราดื้อไงมันก็ใช้เทคนิคแล้วทำแบบเวลาทำในเทปอย่างหนึ่งเวลาทำในวิดีโออีกอย่างหนึ่งมันมี2เนื้อเขาก็บอกเขาติดคำนี้เขียนแก้แบบให้เขาไปดูแบบอะไรคือวิธีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับการเขียนเพลงของแอดนะครับคือเมื่อเราคิดว่าเราอยากจะเขียนนั่นคือแรงบันดาลใจเมื่อเราคิดว่าเราจะต้องทำมันแล้วเหมือนเราหิวข้าวอ่ะเราเริ่มคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องกินข้าวแล้วเหมือนว่ามันถึงเวลาเราจะต้องเขียนเพลงฝึกให้มันเป็นนิสัยเราจะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปทำไมอ่ะแล้วก็ทำมันสิเพราะมันเป็นทำแล้วมันก็มีความสุขด้วยแล้วเราก็ได้อะไรใหม่ๆมันไม่ดีเราก็ทิ้งไปมันดีเราก็เก็บไว้ศาสตร์ประสันเห็นมาเลือนลายที่กลายผ่านสังสรรค์สุราบ้านใหญ่ให้ตำนานเก่าๆใหม่ๆส่วนสารานเล่ากันมาปัจจุบันนี้คาราบาวทำงานยังไงบ้างครับอย่างแอดนี่งานหนักไหมครับเดือนหนึ่งไม่หนักเท่าไหร่แล้วเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยแค่2ชั่วโมงแต่เล่นทุกวันเล่นทุกวันแล้วมันเล่นตอนกลางคืนด้วยเล่นกลางคืนแต่กลางวันนี่เราก็ทำงานในออฟฟิศก็คือออฟฟิศก็คือสตูดิโอที่เราแต่งเพลงทำเพลงของคาราบาวด้วยบาวปานนอกนั้นก็เป็นเพลงที่แบบเขามาจ้างทำเพลงโฆษณาแล้วก็ตอนกลางคืนก็ไปเล่นดนตรีในแอดวันที่เพิ่งก่อตั้งวงคาราบาวกับไอแอดที่เป็นคาราบาวณวันนี้เนี่ยแตกต่างกันไหมครับแตกต่างนะไอแอดในวันที่ก่อตั้งคาราบาววันนั้นคิดว่าอะไรอยากเล่นดนตรีและอยากจะให้งานของเราเนี่ยที่เราคิดเนี่ยได้รับการเผยแพร่ในสังคมเพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมีความถูกต้องพอสมควรเหมือนกันและไอแอดในวันนี้แตกต่างจากไอแอดในวันนั้นยังไงครับก็มีความคิดที่รอบคอบขึ้นผิดถูกที่ผ่านมาในอดีตก็เป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกไม่ได้อยู่ดีๆตัดสรู้ได้เคยคิดเมื่อ10ปีที่แล้วเราคิดว่าเราเจ๋งแน่ถูกแน่แต่มาวันนี้โอ้โหโง่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะใช้ความรู้ที่มีทั้งหมดเนี่ยเผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังเพื่อเขาจะได้เรียนรัดจะได้ไม่ผิดแบบที่เราพลาดมาแล้วเรารู้สึกไม่แตกต่างเลยครับกับวันที่เรานั่งฟังคาราบาวอยู่ที่บ้านทำอะไรอยู่แล้วเราเปิดเพลงของคาราบาวให้แอดเล่าเรื่องให้เราฟังวันนี้ก็เหมือนกันครับเราได้แง่คิดดีๆจากชีวิตของศิลปินคนนี้นะฮะยินยงโอภากุลครับวันนี้ต้องขอบคุณไอแอดมากๆครับตอนนี้เราเป็นศิลปินที่แต่งเพลงแล้วก็เล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลง
แต่วันหนึ่งเราร้องไม่ได้เราก็อาจจะแต่งเพลงได้แต่เล่นดนตรีได้ทำเพลงได้หยุดไม่ได้หรอกหยุดก็คือวงจรชีวิตมันผันผวนไปหมดแล้วเพราะตลอดชีวิตเราทำใหม่สิ่งที่ทำนี่คือความสุขนะแล้วเราจะมาปฏิเสธความสุขได้ยังไงเราก็ต้องอยู่ไปอย่างนี้แหละอยู่ไปจนกว่าเราจะไม่มีแรงจับกีตาร์พี่แอดไม่ได้เป็นเพียงแค่ไอดอลให้แก่เหล่าบรรดาศิลปินนักร้องแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่พี่แอดนั้นยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอื่นๆในสาขาอาชีพที่แตกต่างกันออกไปได้อีกด้วยเพราะว่าบทเพลงที่พี่แอดนำเสนอแต่ละบทเพลงนั้นถือว่าเป็นบทเพลงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันให้คนที่ได้ฟังนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้ในทิศทางของตนเองครับและนี่ก็คือไอดอลของเราที่นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูในวันนี้ครับแอดคาราบาวหรือว่ายืนยงโอภากุลนั่นเองครับหมดเวลาของรายการดีไอดอลคนบันดาลใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลา5 ทุ่มครึ่งทางมูลนิธิทีวีแห่งนี้คืนนี้เปิดต้องลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับรูปที่พี่วาดเนี่ยมันดูเป็นเพื่อนกับคนง่ายนะมันดูแบบง่ายๆแบบอ้วนๆยิ้มๆพี่อยากทำให้ทุกคนทราบว่าศิลปะเป็นเรื่องง่าย